สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิ g เกมมิ่งชาแนลคนที่เกมมากขึ้นไปนผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Diffuse Diffuse ครับก็เป็นเกมหนึ่งที่แพ็กเกจสุดเท่นะครับผมเป็นเกมที่ออกแบบโดยคนไทยนะครับแนว r o แ l น n ์ไลท e สุดๆไปเลยเรียกว่าแบบเป็นแนวแบบคลาสสิก r o แ l น n ์ไลท e เลยนะครับแนวเป็นพัซเซินนะครับที่ Medium มเวทดีกว่ามีเดียมเวทก็คือ มาความระดับความซับซ้อนอยู่ระดับกลางๆนะครับที่ไม่ใช่ใครก็เล่นได้เนาะลองเรียกว่าเป็นคนที่อยากจะเผาหัวระดับหนึ่งเกือบผมว่าเป็นมีเดียมกึ่งเฮฟวี่เลยนะนะครับในแนวโรนไรท์เกมนี้นะครับคือเล่นแล้วก็คือตึงเรียกว่าตึงดีกว่านะครับผมแล้วก็กติกาเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับผมและที่สําคัญคือเกมนี้ครับเห็นท์เมเกตนี้น่ารักมากเลยเพราะมันเป็นหนึ่งในโปรเจกต์คราฟบอร์ดนะครับผมที่ออกมาในงาน Thailand i n d i e Board g เก e Market นะครับเมื่อปีที่ผ่านมานะครับและที่สําคัญคือเกมเนี้ย ได้รางวัลชนะเลิศ Thailand Board เก m e a w a r d ด้วยนะครับผมซึ่งก็ยินดีด้วยนะครับก,กับนักออกแบบท่านนี้นะครับแล้วต้องขอบคุนักออกแบบท่านนี้ด้วยนะที่ให้เกมนี้ผมมาได้ลองเล่นแล้วก็มารีวิวกันให้ทุกคนได้ดูกันครับก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าเกมที่ได้รางวัลขนาดนี้นะครับมันจะเจ๋งขนาดไหนครับผม บีวิชร้อบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดคิดมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออกแกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจําหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปับ๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาะสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ชบีวิชบอร์ดเกมทั้งในช้อปปีและเฟซบ o ๊กบีวิชครบจบในที่เดียว หน้าตานะครับผมผมขอสอนแบบโซโล่โหมดเลยแล้วกันแต่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้หลายคนนะครับนี่เพราะว่าเวลาเล่นกี่คนเนี่ยก็แจกฉีกเนี้ยแจกคนละแผ่นเลยแล้วก็แจกปากกาคนละอันนะครับกี้สำคัญต้องใช้ปากกานะครับผมเพราะว่ามันจะได้อันดูไม่ได้นะครับอ่าคือห้ามลบเลยนะเถื่อนมาอย่าพลาดนะครับอ่าเริ่มมาครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเซตอัพเราจะถอย2ลูกนี้ก่อนนะครับว่าเป็นเลขอะไรนะครับนี่2กับ8ครับให้เราเขียนเลข2กับ8ไว้ในอาคารที่เราต้องการนะครับแล้ว เกมนี้ม uhm ันตีมคือกู้ระเบิดแต่าจริงมันคือแอปสแต็กครับไม่ต้องสนตีมก็ได้ช่างมันนะครับแต่ก็ผมจะพูดให้มันตามตีมแล้วกันเพื่อที่จะได้เผื่อไปโยงอะไรได้บ้างนะครับก็2กับ8ครับก็เลือกเอาว่าจะวางไปที่อาคารไหนเปรียบเสมือนว่าอาคารนั้นมีระเบิดอยู่แล้วต้องไปกู้นะครับผมขอเอาอ่าบันไดโอ้คิดคิดยากเลยวะคิดยากวะเอา2อันนี้อ่าสออันนี้แล้วก็8แล้นี้น อ่ะนะครับอาคารก็จะมีหลายสีครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรากู้ระเบิดในอาคารนั้นๆได้เนี่ยก็ทําให้เรามีแต้มจนจบเกมนะครับซึ่งแต้มส่วนใหญ่ก็จะมาจากตรงนี้นะครับผมขอพูดตรงนี้ก่อนดีกว่าเพื่อคุณจะได้เห็นว่าเฮ้ mm. เราเล่นไปเพื่ออะไรนะครับมาดูอาคารสีส้มนี่มันเขียนอยา่นี้นะครับในกรณีที่เล่น1คนครับอาคารสีส้มเนี่ยถ้าแต้มผลรวมของแต้มทุก อาคารเนี่ยรวมกันถึง20นะครับจะได้12แต้มตัวนี้มี8แล,แล้วเราก็เติมเนี่ย,เ,ยเติมอีกให้ครบ20ไปก็ว่ากันนะครับอาคารสีแดงครับอ่าถ้าเกิดว่าแต้มที่มีอยู่ในอาคารสีแดงเป็นแต้มต่ํากว่า4 4หรือต่ํากว่านะครับและกู้ระเบิดได้เนี่ยจะได้อาคารละ3แต้มครับอาจารย์สีเขียวต้องเป็นเลขเรียงกัน1 2 3 4หรือ3 4 5 6ี่ไงก็ได้นะครับมาดูว่าเรียงได้กี่นัมเบอร์ถ้าเรียงได้ครบ4น่ตัวเลขเลยสิบสแต้มเลยนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับถ้ามีแค่โดดๆต่อให้กู้ได้ก็ไม่มีแต้มนะครับ ต่อไปคืออาคารสีม่วงครับเช่นเดียวกันกับอาคารสีเขียวเลยมีอันเดียวโดดๆนะกู้ได้ไม่มีแต้มต้องมีหลายๆอันและทุกอันจะต้องเลขเท่ากันนะครับสำหรับอาคารสีม่วงนะแล้วก็แตมตามนี้เลยถ้าเท่ากัน6อันก็16แต้มเลยนะครับเท่ากัน4อันดี๋มากสุดสีอันนะครับมีแค่สี1หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็สีฟ้าครับอาคารสีฟ้าเนี่ยก็จะให้มาดูถ้าเล่นคนเดียวนะถ้าเล่นคนเดียวเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีอาคารสีฟ้าครับอ่า แล้วอ๋ออาคารสีฟ้าเราต้องมีมากกว่า3อาคารนะครับมากกว่า3อาคารก็คือมี3มอาคารอ่ะมีแค่2เนี่ยไม่มีแต้มต้องมี3นะครับก็เล่นยากหน่อยนะครับแต่ว่าเลขรวมทั้ง3เนี่ยเนี่ยต้องห้ามเกิน6นะถ้าไม่ถึง6เนี่ยได้15แต้มเลยนี่ก็เลือกเลือกเอาเลยว่าเราจะเน้นพุชลักความเสี่ยงขนาดไหนนะครับและก็สุดท้ายแล้วนะครับผมคืออาคารสีเหลืองครับซึ่งถ้าเกิดว่าเลข5หรือมากกว่าอยู่ในอาคารนั้นแล้วกู้รลเบิดสำเร็จก็จะได้แต้ม3 3แต้มต่อ1อาคารนะครับเราก็จะรวมแต้มอาคารเนี่ยมา นะครับแล้วก็มีแต้มจากการกู้ระเบิดปปายนะครับแล้วก็จะมีแต้มจากการที่เราใช้ระเบิดเยอะนะครับแต่ในการเล่นคนเดียวผมไม่แน่ใจว่าเนี้ยมันจะวัดยังไงนะเดี๋ยวว่าอา๋ามีบอกอยู่นะครับรวมได้เกิน15ได้เพิ่ม5แต้มโอโ้โหสุดยอดนะครับเกมนี้เหมาะกับโซโลมากเลยนะผมขอสอนแบบโซโลแล้วกันนะครับเพราะเท่าที่เล่นมาโซโลสนุกสุดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือแต้มจากการ อันนี้คือแต้มจากเครื่องมือนาจะไม่ผิดนะแต้มจากเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้นะครับอ่าใช่ใช่สรับเครื่องมือนี้นะครับแต้มจากเครื่องมือถ้าเราเหลือเครื่องมือไม่ได้ใช้1อันได้1แต้มนะครับเสร็จแล้วก็จะมีแต้มหักลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มารวมแต้มว่า แต้มได้เท่าไหร่อันนี้ก็เหมาะมากที่เล่นคนเดียวแล้วก็ชาเลจนเนาะผมไปละแต่กบสองครับเริ่มมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับเราจะทอยลูกเต๋า2อลูกนี้ครับก็จัดเป็นคู่ไว้นะครับผมแล้วให้ผมเลือกหรือก็คือผุกเล่นทุกคนนั่นแหละเลือกว่าจะเอาคู่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเล่นมากกว่าหนึ่งคนก็เลือกพร้อมกันเลยนะครับสมมติเอาคู่นี้ก็ไม่ต้องหยิบลูกเต๋าไปนะก็แค่บอกว่าเออเอา5กับ4อันนี้นะครับหรือเอา4ี่กับ6 ก็เลือกเอานะครับหกับ4 4กับ6นี่มันคือตรงไหนมันคืออะไรนะครับผมขอเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะผู้ความง่ายในการสอนนะครับไหนๆก็เล่นอาคารส้มแล้วถูกไหมอาคารส้มเนี่ยผมต้องแต้มให้เกิด20ซึ่ง5 5มันน้อยไปหม้าบวกแปดนี่สิบสามเงไงสิบสามนี่ต้องอีก7ก็จะได้20นะผมว่าโอเคอยู่นะผมเอา5อย่างนี้เลยนะครับโอเคและก็54นะครับ สี่เนี่ยสี่เนี่ยคือเราจะต้องวาดระเบิด4ลูกนะครับโดยที่ต้องเริ่มจากอาคารที่เราเพิ่งเขียนตัวเลขนะครับผมขอวาดเริ่มวาดที่ตรงนี้1นะครับแล้วก็ลงมาอย่างนี้2นะครับแล้วก็3แล้วก็4อย่างนี้แล้วกันนะครับโดยที่ระเบิดความจริงี่ยมันมันหักเลี้ยวได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงนะครับแต่หักเลี้ยวได้มากสุดแค่2โค้งเท่านั้น2เลี้ยวเท่านั้น นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นครับเราสามารถที่ใช้อุปกรณ์นี้ในการแยกระเบิดได้ด้วยนะอา่าเริ่มมามันจะมีให้1อันถ้าจะใช้ก็ขีดค่าไปนะครับถ้าไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งขีดนะครับอา่ามีแค่1อันนะครับการแยกระเบิดยงไงสมมติผมวาดสองนี้ผมอยากวาดสองอีกสองอันอีกจุดหนึง่งก็มาวาดอย่างนี้ได้แทนที่ไม่ต้องติดกันนะครับหรือไปวาดที่ไหนเลยก็ได้นะครับผมอ่าหรือไม่อยากวาดระเบิดติดกับอาคารนี้ก็ย้ายทั้งกลุ่มอะไปที่อื่นเลยก็ได้นี่คือ ข้อดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เป็นหนึ่งต้นานราจบเกมไหครับคิดดีๆนะครับผมแล้วก็พอเสร็จแล้วจะเป็นเฟสต่อไปครับเฟสแรกแค่นี้เองเลือกลูกเตา๋าวาดเลขไว้ที่อาคารและวาดระเบิดตามจานวนนี้เงื่อนไขตามที่ผมบอกไปถ้าเลือกอันนี้คือวาดเลขเขียนเลข4ี่ไว้ที่อาคารแล้วก็วาดระเบิด6ลูกเลยนะครับเลี้ยวได้2ทีนะครับเริ่มจากอาคารที่เขียนอันนี้นะครับตอนนี้เรามาเช็คครับเฟสต่อไปคือมาเช็คว่ามีอาคารไหนกู้ระเบิดได้บ้างนะครับ รู้ได้ไงว่าคาไหนกู้ระเบิดได้ครับตัวเลขในคา t h i จะต้องเท่ากับจํานวนระเบิดที่อยู่รอบๆ8บทิศนี้น,นี้8เลยครับเพราะนั้นระเบิดต้องรอบนี้เลยถึงจะกู้อย่างนี้ได้อันนี้5ครับตอนนี้มีแค่2อันนี้2อมีแค่2รอบๆอบเพราะนั้นอันนี้กู้ได้แล้วถ้าเกิดกู้ได้แล้วครับวงสี่เหลี่ยมไว้ดันเด่นเลยให้รู้ว่าอันนี้กู้ไปแล้วนะนะครับแล้ววงระเบิดที่ทําการกู้นะครับอ่าสองอันนี้สองนะตามตัวเลขเลยโยงเข้ามา ให้รู้ว่าเราใช้อาคารนี้นะครับแล้วกากบาดทุกช่องที่อยู่รอบๆอาคารนั้นด้วยนี่คือการกู้ระเบิดครับช่องที่กากบาดไปคือทําอะไรไม่ได้นะเอามาใช้วาดระเบิดอะไรก็ไม่ได้นะครับข้อดีของการรีบกู้ระเบิดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนจบเกมเนี่ยระเบิดกู้ไม่ได้เนี่ยแต้มลบนะแต้มลบตามค่าต่างอย่างเช่นถ้าจบเกมแบบนี้เลยสมมุติจบเกมแบบนี้อันเนี้ยผมลดแต้มไป3แต้มเพราะว่ามันต้องการระเบิด5แต่มีแค่2องไงก็ลดไป3แต้มเห็นวอการระเบิด8นะครับลดไป1 2 3 4 5 5แต้มเลยทีเดียวนะครับไอ เล่นโหผมพลาดไม่เป็นไรมันเกมนี้ใช้ปากกาห้ามลบแล้วนะครับคือ,อถ้าผมรีบกู้อันนี้ไปเนี่ยมันการนี้การเพราะแปดนี้ไม่ได้เลยนะเพราะว่า มันไม่มีทางได้2อนี้แล้วการกระบาดไปแล้วระเบิดมีได้1 2 3 4 5 6ใช่้าเชดบิรดรวมได้นะครับก็ได้แค่6อย่างมากแค่นั้นเองนะครับเอ่อผมังพูดไม่จบครับในเฟสนี้หลังจากที่เราเช็คว่ามีอันไหนกู้ได้แล้วถ้ากู้ได้ต้องกู้นะครับไม่กู้ไม่ได้ไม่งั้นก็ต้องพยายามวาดให้มันยังไม่ได้กู้ก่อนนะครับอ่ะกู้ได้ต้องกู้อันนี้คือเสร็จแล้วครับให้เราถ้าเกิดว่าเรากู้ระเบิดเสร็จหนึ่งอาคารเราจะได้เลือกอุปกรณ์1ชิ้นนะครับผมขอเลือกอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วกัน ก็วงไว้นะครับตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้ใช้ละสออันเจวนี้ยังมี1อันอันนี้มีหนึ่งอันนี้รู้แล้วเนาะทำอะไรได้นะครับผมจะใช้อุปกรณ์นี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับสาน,นี้อันนี้คือใช้ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะสมมว่ผมใช้ตอนนี้แหละนะครับผมขอใช้มัน2อันเลยอันนี้คืออะไรครับลดตัวเลขครับบวกลบ1นะครับทำสองทีผมลด8เนี่ยให้กลายเป็น6อ่าเพราะว่ามีแค่อีก3มอันได้แล้วแต่ผมจะทําให้มันถึง20แต้มยากเลยเพราะผมดันเป็นลบอย่างนี้ไปแล้ว นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเวลาเราเขียนเลขอะไรไปเมื่อกี้ผมเขียน5เนะเขียนอย่างนี้ไ้ด้วยพอถ้าถ้า3มเลขรวมกันถึง15แต้มจะได้อีก5แต้มด้วยนะครับะจะได้อีก5แต้มด้วยก็น่าสนใจนะครับตอนนี้5แล้วก็ต้องพยายามเลือก5หรือ5หรือมากกว่า5อีก2อันเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เริ่มรอบที่2นะครับเราก็ากาอย่างเงี้ยมาถอยปับ๊บเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เลือกว่าจะเอาคู่ไหนอันนี้1นึ่งหนึ่ง,ง้กูได้เลย ลงปุ๊บกู้ปั๊บนะอันนี้ 1- 4งลงปุ๊บอาจจะได้กู้แล้วก็เอาไปแบ่งให้อาคารอื่นได้ด้วยนะครับแต่ก็ยากมันต้องแบบพูงไปเส้นตรงเลย1เนี่ยโหนี่เลือกยากเลยแต่จะเลยว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์เนี้ยเพื่อที่ลบเลขหรือบวกเลขได้นะครับหรืออุปกรณ์นี้บวกจํานวนระเบิดอันนี้บวกจํานวนระเบิดนะครับก็คือจาก1ให้กลายเป็น2จากสีกลายเป็น5หรือ4กลายเป็น3หรือใช้ลดระเบิดก็ได้ลดระเบิดเราสามารถที่จะก,การระเบิดเนี้ยที่เราเคยว่าไปแล้วทิ้งได้เลยนะ เพื่อให้เหมือนแบบมีระเบิดลดลงหนึ่งนะครับแต่เนี้ยผมเหลือหกแล้วหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เอ้ยโอเคเลยนี่ว่าแต่สีม่วงคืออะไรสีม่วงคือต้องใช้เลขซ้ำกันว่ะนี้ก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยเหรอโหยากแต่หนึ่งกับสองไอก็ได้นะท่านี้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่นี่ก็ได้สี 4, ฟ้าคือเลขต้องน้อยไปสี 4, ฟ้าหนึ่งนะระเบิดเสียหนึ่ง 2 3 4เรียบร้อยครับนี่คือเฟสแรกเหมือนเดิมเลยนะครับเฟสที่2เช็คว่ามีไหนกู้ได้ไหมนะครับอ่านี้ผมเขียนไว้แล้อันนี้1โอ้โหอันนี้ไม่มีทางได้5แต้มแล้วเพราะว่าไม่ถึง15แน่นอนอันนี้6ใช่ไหมมันไม่มีทางเกิน8ปดนี่ลูกเต่าหน้า8นะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตอกหนึ่งเงี้ยไม่มีทางได้แล้วแต่ว่ามันก็ทําให้เราเล่นง่ายเนาะอ่ะมาเช็คครับอันนี้6กู้ได้วงไปเลยนะครับวงระเบิดด้วยเพราะว่าถ้าตอนจบเกมระเบิดไหนไม่ถูกวงเนี่ยตลบ1แต้มนะครับ อ่ะอันนี้เป็นระเบิดร่วมนะอย่าลืมเขียนด,ด้วยเพราะว่าระเบิดร่วมเนี่ยสลูกเป็น1แต้มตอนจบเกมนะครับพยายามทำให้มันครอสระเบิดร่วมกันให้ได้เยอะๆนะครับส่วนนี้แค่1อันก็กู้ได้ครับเรียบร้อยกากระบ,บาดรอบๆเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนี่คือรอบที่2ครับอ่ะแล้วก็รอบที่3ามเราก็ทําเหมือนเดิมเลยทอยอ่ะเลือกตัวเลขไหนเขียนไว้ก่อนนะครับมาไว้ก่อนแล้วก็ไปเขียนที่อาคาร นะครับแล้วก็วาดระเบิดตามนั้นไปแล้วก็มาเช็คว่าตรงไหนกู้ได้บ้างอ่ากู้ได้น,นี่ผมกู้ได้สองคันผมอย่าลืมเพิ่มอุปกรณ์ผมขอเพิ่มอันนี้กอานนี้แล้วกันอ่าผมรู้สึกว่า2อันนี้ดีนะครับเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวาดระเบิดไม่ได้ทุกกรณีเลยแบบไล่ไอ้ที่วาดไม่ได้ว่าขีดตรงนี้ไปนะครับอ่าว่าไม่ได้1ลูกขีดว่าไม่ได้2ลูกก็ขีด2รลูกไปนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะหักแต้มตอนจบเกมด้วยนะครับก็คือแต้มตอนเกมมีอะไรบ้างที่โดนหักนะตอนแต้มที่ได้้บอกปหมดแลวเนะ แต้มโดนหักมีไอ้นี่ครับที่ระวังระเบิดไม่ได้เนี่ยก็คือนับจากขีดตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่อาคารที่ไม่ถูกกู้ก็มาดูว่าผลต่างกับระเบิดรอบอะ่ะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระเบิดที่ไม่ถูกวงนะครับระเบิดที่อยู่แยกอยู่ะนะครับก็นับไป ลูกละลบหนึ่งแต้มนะครับเพราะฉะนั้นใช้อุปกรณ์ให้มันคุ้มค่าอย่าปล่อยให้ลบตอนตอนหลังมันอาจจะลบได้เยอะกว่ามันอาจจะลบเยอะกว่าการใช้อุปกรณ์เพราะใช้อุปกรณ์เนี่ยมันเหมือนหายไปนหนึ่งแต้มแค่นั้นเองนะครับแต่การหายไปหนึ่งแต้มอาจจะทำให้แบบเฮ้ยกู้ระเบิดได้เลยแบบรู้ระเบิด6อะไรเงี้ยตอนดีกว่าเป็นลบหกตอนจบเกมอะไรเงี้ยนะครับตอนจบเกมเราก็นับแต้มอันนี้บวกไปปุ๊บปุ๊บบวกกันบวกกันอันนี้บวกกับระเบิดร่วมระเบิดร่วมแบบเนี้ยที่มันมี2เส้นขึ้นไปนะครับ2ลูกเป็น1แต้มนะครับแล้วก สามอันนี้บวกกันสิบห้าเปล่าสามอันนี้บวกกันสิบห้าเปล่าสามอันนี้บวกกันยี่สิบเอ็ดหรือเปล่านะครับถ้าได้ก็จะได้เช็คพอยต์ละห้าแต้มนะครับเนี่ยเราเล่นสิบรอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็จบเกมนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เหลือนะครับแล้วก็มาหักลบตับแต้มให้ผมเอไปแล้วก็มาดูแต้มกันครับว่าใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นมากกว่าหนึ่งคนครับการนับแต้มจะเปลี่ยนหน่อยแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นมากกว่าหนึ่งคนเท่าไหร่นะครับเดเวนจะเล่นสามคนโอเคเพราะว่า 3าหรือ4นะถ้าเล่นเยอะกว่านั้นเนี่ยมันตรงเนี้ยมันจะได้ยากมันจะแข่งขันเกินไปนะครับอันนี้ก็คือ,อตัวเลขรวมใครเยอะสุดครับได้20แต้มลองมา12แต้มลองมา4แต้มนะครับตัวเลขรวมในอาคารส้มส่วนนี้ครับให้มาดูว่าใครมีอาคารฟ้าเยอะที่สุดก่อนนะครับสมมุติวา่ามีอาคารฟ้าเยอะเท่ากัน2คน่า3อันอะไรเงี้ยก็มาดูว่าตัวเลขรวมในอาคารฟ้าที่เยอะที่สุดเนี่ยใครน้อยสุดนะ ก็คือก็จะได้22แต้มคนต่อไปได้14แต้มแล้วก็ลองมา6แต้มนะครับก็คือดูจํานวนอาคารฟ้าก่อนเลยนะครับแล้วทายเบรกกันที่ตัวเลขนะครับว่าใครน้อยกันนะครับนอกนั้นก็ตามนี้ครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับกับ d e f f u s e มีนบุ๊ k กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่กา๊าดทุกขนาดบอร์ดเกมกรานเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ e, s h o p e ี Minbook b บ a r d g เกมและ Line ID m ีแอด o ีน ก็เป็นอีกเกมหนึง่งโรแอนไลท์นะครับที่เรียกว่าใช้ระบบโรแอนไลท์ได้อย่างคลาสสิกมากๆเลยนะครับคือหลายเกมเนี่ยทำเป็นโรแอนไลท์แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นโรแอนไลท์ก็ได้นะครับอย่างเช่นอยู่ข้างหลังมันเลยอยู่ไหนวะหาไม่เจอไอเอล่าไอเอล่านี่พิสูจน์เห็นเลยอีล่าเนี่ยคือมันมีหลายเกมที่เป็นแบบวันนี้นะครับแต่ไปดูรีวิวก็ได้ผมขี้เกียจอธิบายซับซ้อนนะครับ e r a นะครับมีหลายเกมที่ทําอย่างเงี้ยแล้วเป็นโรแอนไลท์ครับเนื่องด้วยการขี้เกียจทำคอมพอนเน็ตนะครับ ข้ออ้างของการทำโดยไลท์หลายเกมคือเี้ียทำโกนเนมคือหลายเกมมากที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยคุณก็ทำโทเค็นมาวางก็ได้นี่หว่ามันไม่ได้ยุ่งยากเลยมากนะครับแต่เกมนี้ครับมันทำโทเค็นมาวางได้ลําบากมากครับเพราะนั้นการใช้โรยไลท์เนี่ยคือเหมาะที่สุดแล้วกับการเล่นเกมแบบนี้นะครับเพราะนั้นเรียกว่าใช้ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็เป็นคลาสสิกโรยไลท์เลยนะคือหลายเกมก็เอามาแบบพลิกแพงมีการฟลิปไลท์เปิดการ์ดนู่นนี่นั่นนี่เลยลูกเต๋าแล้วก็แล้วก็วาดนะครับกายว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ แต่ก็เล่นแล้วไม่ได้รู้สึกเหมือนเกมไหนเลยครับในร l ยไลท์ที่เราเคยเล่นมาเรียกว่าเป็นการเสพไอเดียใหม่ที่ดีมากผมเป็นคนชอบเสพไอเดียใหม่ๆอยู่แล้วนะครับเพราะน้นเกมนี้ผ่านเรื่องนี้นะครับระบบอ่า Ux นะครับอ่าหรือ User Experience นะครับอ่าก็คือทุกอย่างที่ออกแบบมาตรงเนี้ยผมรู้สึกเขาออกแบบมาได้ดีมากๆเลยนะครับทุกอย่างมันสื่อหมดเลยมันเห็นชัดเจนว่าแต้มาจากไหนอะไรยังไงเล่นกันกีนก่รอบอะไรเงี้ยทำให้เราดูแค่นี้ก็แทบไม่ต้องไปดูคู่มือต่อเลยแล้วก็อันนี้ก็ทํา เฟดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีเฟดไหนอะไรยังไงบ้างอาจจะอธิบายงงๆเรื่องการกู้ระเบิดนิดหนึ่งนะครับก็ช่างมันนะครับดูผมสอนเล่นกันแต่ถ้าผมสอนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะเพราะว่าผมอ่านงี้แล้วงงๆนิดหนึ่งนะครับแต่ผมตีความได้ตามที่ผมทําให้ทุกคนดูนั่นแหละนะครับอ่ะแล้วก็ครับเกมนี้ก็ยังได้รับรางวัลด้วยนะนะครับชนะเลิศเกมประจําปีเลยนะครับผมของเกมอ่าไทยแลนด์บอร์ดเกมอะวอร์ดนะครับก็แสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะแต่ครับ เกมนี้บอกเลยว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับคุณเห็นโลรอยไลท์ ign, เฮ้ยน่าสนุกเคยเล่นกันโช่เคฟเวอร์หรืออะไรมาใช่ไหมเมก้าเคฟเวอร์อะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นโลรอยไลท์แบบแฟมิลี่เวทครับอันนี้ไม่แฟมิลี่เลยครับเกมเมอร์ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นพัทเซิลที่เรียกว่าสตริกระดับหนึ่งนะครับหลายคนอาจจะชอบเล่นพัทเซิลเนาะแบบเป็นพัทเซิลเลย์อิ้งทำพัทเทิลหรือว่าให้อันนี้มันบล็อกกันให้มันเลื้อยไปอะไรเงนะี้ย ซึ่งปกติแล้วพัศเซิลส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะมันจะเป็นแนวแฟมิลี่ครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโน no อ่าลูนาคาร์บิทอลคาสคาเดียอ่ะโอ้ยโอ้ยทาวเวอร์แท็กติกหน่อยเขาเขาสปอนเซอร์บ่อยนะครับอ่าแล้วหรืออีกหลายๆเกมนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะชอบพัศเซิลเพราะมันสามารถเอาไปเล่นได้กับทั้งครอบครัวเลยนะครับแต่เกมนี้เท่าที่ให้ทุกคนเล่นนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่ก็จะบน่นบ่นมากเลยเขาจะโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่ได้ว่ะโอ้โหคือเครียดมันเป็นพัศเซิลที่ ครียดระดับหนึ่งเลยนะครับและพารเซิลเครียดรอย่างเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่ามันเหมาะการเล่นคนเดียวมากกว่าเล่นหลายคนนะครับเพราะว่าเฮ้ยเราได้นั่งทํากับตัวเองแล้วก็ชาร์เลนจ์ตัวเองว่าเราจะทําได้แต้มเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับก็เหมาะมากนะที่แบบเฮ้ยเราก็มีเพื่อนก็มีแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็เฮ้ยมาเอาแต้มเนี่ยมาอวดการเล่นเสร็จแล้วก็ถ่ายหรือถ่ายวิดีโอส่งให้ดูกันอะไรเงี้ยเนาะก็เหมาะกับการทํานี้มากนะครับการเล่นหลายคนเกมนี้ผมติดนิดหนึ่งคือเรื่องของระบบนับแต้มนะครับผมรู้สึกว่าการการที่ เกมนี้มันเล่นได้ถึงหกคนเพราะว่าเขาให้ปากกามาหกด้ามแต่จริงมันเล่นมากกว่าหกคนได้อันนี้ผมตีว่าหกคนแล้วกันเพราะว่าเขาให้ปากกามาหกด้ามครับแล้วก็แต่ในนี้เขียนอยู่แล้วว่าเล่นได้หนึ่งถึงอินฟินิตี้นะครับแต่เ็าอยากไปเชื่อครับเ็าใส่แบบนั้นแหละนะครับเพราะการเล่นอินฟินิตี้เนี่ยการได้แต้มจากสีส้มและสีฟ้าจะเป็นไปแทบไม่ได้เลยครับ คุณเล่น10คนแต่มีคนได้แต้มแค่3คนเท่านั้นอ่ะกลายว่าคุณก็พยายามที่จะเลี่ยงไม่ใส่อันนี้ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอยากให้ทางดีไซนเนอร์เนี่ยออกมาอัปเดตก่อนนะครับอัปเดตแบบสเกลลิงเพลเยอร์หน่อยผมไม่ได้เอาไปเล่นกับคนเยอะๆสนุกสนุกสเกลลิงเพลเยอร์คืออะไรนะครับสำหรบับใครที่ฟังแล้วไม่รู้ไม่ไม่เข้าใจนะมันเป็นคําศัพท์อ่ทางเกมบอร์ดเกมนิดหนึ่งนะครับมันคือการที่ทําให้ไม่ว่าคุณจะเล่นผู้เล่นกี่คน แต่ยังได้ความรู้สึกเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นเรื่อง,องการที่แบบเ,เกมตีมอนเตอร์อะไรเงี้ยถ้าเล่นคนเดียวมอนเตอร์ตัวนี้มันจะมีเลือด20แต่พอเล่น2คนเนี่ยเลือดมันจะกลายเป็น30แทนเล่น4คนเลือด45อะไรประมาณนี้แต่คือมันก็จะเกิดจากการเทสอยู่แล้วว่าแบบเล่น4คนแล้วเลือดประมาณนี้มันจะยากพอๆกับการเล่น1คนแล้วเลือดประมาณนี้อะไรเงี้ยเกมนี้ก็เช่นเดียวกันพอจิงมาทำอย่างกันได้ครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเ,เล่น5คนเนี่ยแต้ม แต้มอ่าที่1อาจจะเยอะขึ้นหน่อยนะแต่ว่าก็จะมีแต้มถึง5เลยนะครับอ่าจะได้คุ้มค่ากับการเอาไปแข่งกันอะไรเงี้ยนะครับหรือเล่นแค่3คนแต้มที่ก็อาจจะน้อยหน่อยอาจจะเหลือแค่12แต้มอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันได้ง่ายกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แบบเฮ้ยมี requirement มันต้องถึงเท่าไหร่มันแค่เยอะกว่าทุกคนก็พอแล้วถ้าเกเล่น3คนมีผมเล่นแต่สีนี้แต่อีกสคนไม่เล่นเนี่ยกลายว่าผมกผ,ผมก็ได้แต้มแบบ20แต้มชิวๆไปเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับก็เลยร โซโล่สนุกที่สุดแล้วนะครับกับดีฟิลครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับดีฟิลครับฝีมือคนไทยครับสปกเกอเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมที่ r e c o m m e n นครับใครที่หาเกมโรอและไลท์นะครับเกมที่เล่นกับตัวเองนั่งรออะไรสักอย่างนึงอาจจะสั่งอาหารแล้วก็รออาหารมาเสิร์ฟแล้วก็นั่งแบบชิวๆพกไปร้านกาแฟนะครับไปรับหัวไปเผาหัวก่อนที่จะทำอะไรบางอย่างหรือเปล่าวอร์หัวเรีวอร์หัวแล้วกันนะครับ มันก็เหมือนกับการเล่นแบบูดโด oku อะไรพวกนี้เลยเนาะนะครับแต่แบบเฮ้ยมันเป็นไอเดียใหม่ๆที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ควรพลาดเลยสำหรับใครที่ชอบเสพไอเดียเรื่องพวกเกมพัซเซิลอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างน,นึ่งมันเป็นฝีมือคนไทยที่เจ๋งมากนานๆทีจะเจอคนไทยที่ออกแบบเกมที่มันหลุดพ้นจากปาร์ตี้จากแฟมิลี่นะส่วนจากคนไทยเดี๋ยวชอบออกแบบแบบเ hey, ฮ้ยแฟมิลี่เวทปาร์ตี้เวทแต่นี้แบบมาแบบเกมเมอร์เลยผมว่าเกมเมอร์เลยนะ าสาย Family มาเล่นน่าจะหัวร้อนระดับหนึ่งเลยนะครับกับดีฟิลก็ฝากไปด้วยนะครับผมถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอยากให้มีรีวิวแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับยอดไลค์กับยอดซับ ของคนใหม่ๆเนี่ยไรฟ์ like ผมอยู่นะครับผมเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทำไปเรื่อยๆยอดซับไปไม่ขึ้นเนี่ยสักวันหนึ่งผมก็คงเลิกทำแหละนะครับรวมถึงยอดไลค์เช่นเดียวกันครับคนดูเป็นพันคนไลค์12คนมันไม่ใช่นะครับกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับพอกดไลค์เนี่ยคลิปผมก็จะไปโผล่บ่อยครับพอโผล่บ่อยเนี่ยคนก็อาจจะมาเผลอกดซับมาดูนี่นั่นแล้วก็ซับสไคร้กันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับถ้าอยากให้ผมมีเงินมาซื้อบอร์ดเกมใหม่ๆมารีวิวทุกคนดูกันนะครับก็สามารถที่จะ เป็นสมาชิกกันได้นะครับหรือซุปเปอร์แตงเข้ามาก็ได้ครับถ้ายังไม่พร้อมที่จะจ่ายเป็นรายเดือนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อ,ตอไปครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสกดซ u b s c r i b e ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้